สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตะกอนกนกจากเด็กเก็บขยะสู้จนพลิกชีวิตจับหลักพันล้านยกให้เป็นอีกหนึ่งเศรษฐีหน้าใหม่ของไทยแม้จะเติบโตมาจากอาชีพแม่ค้าแต่อาชีพนี้สามารถทำให้เธอรวยเป็นหลักร้อยล้านพันล้านหนึ่งในเรื่องราวคนดังที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในโลกออนไลน์หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของเจ๊ตะกอนกนกสุวรรณบุตรที่ใช้ชื่อ Facebook ว่ากอนกนกสุวรรณบุตรมีคนติดตามมากกว่า 300,000 คนและชีวิตของเธอทำให้ใครต่อใครเกิดกำลังใจเจ๊ตะกอนกนกสุวรรณบุตรเคยออกมาเปิดใจว่าเธอเป็นเด็กบ้านนอกที่เติบโตจากครอบครัวที่พ่อแม่เปิดร้านซื้อของเก่าและขยะทำให้ตอนเด็กคลุกคลีกับกองขยะเต็มบ้านแต่สุดท้ายธุรกิจล้มพ่อล้มละลายพื้นเพดั้งเดิมรากเหง้าถิ่นกำเนิดเป็นคนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคนที่ไม่สวยมากๆเป็นเด็กบ้านนอกต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพมาตามหาฝันตอนแรกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งแม่ก็พยายามส่งแต่เรียนไม่ได้ลาออกมาก่อนที่บ้านล้มละลายหลังจากที่พ่อเสียธุรกิจที่บ้านไปต่อไม่ได้ตอนนั้นที่บ้านทำรับซื้อของเก่าเป็นเจ้าใหญ่เป็นเจ้าเดียวในเกาะสมุยทางบ้านก็เริ่มมีหนี้สินรุมจนเราอายุ19เลยเข้าไปเรียนที่กรุงเทพคือแม่ส่งเรียนที่ดีมากแต่หนูบอกกับตัวเองว่าเราพอละไม่เอาละเราจะไม่เรียนที่แพงและไฮโซอีกแล้วฉันจะมาเรียนรามคำแหงใช้เวลาในการเรียนจบ2ปีครึ่งคณะมนุษยศาสตร์เอกสื่อสารมวลชนเป็นคนที่ตั้งเป้าอะไรแล้วต้องทำให้ได้จากชีวิตติดลบในอดีตแต่ใจคนมันสู้ไม่ถอยเอาความยากลำบากเป็นแรงผลักดันในการสร้างความสำเร็จจากที่เข้ามาสู้ชีวิตในกรุงเทพกว่า10ปีวันนี้เจต้ากลายเป็นคนดังที่ปลุกพลังและสร้างแรงบันดาลใจจากความสำเร็จที่เธอสร้างขึ้นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ดิ้นรนทำงานส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาโทตอนอายุ16ใช้ชีวิตในเมืองหลวงมา10กว่าปีไม่เคยท้อมันคือจุดเริ่มต้นของการสู้ชีวิตจริงๆต้องเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงแม่ยายหลานอีก2คนเลี้ยงลูกน้องร้านเพชรร้านทองอาหารเสริมอีก20กว่าชีวิตที่เขาเข้ามาพึ่งพาเรามีรายได้มีกินมีใช้ทุกวันนี้อยู่เพื่อคนอื่นทำเพื่อทุกคนจนตอนนี้เธอเองได้ร่ำรวยมีตังค์เป็นถุงเป็นถังชนิดที่ว่าใช้ไม่หมดเลยก็ว่าได้แม่ตั๊กยังได้ซื้อรถหรูกว่า40ล้านเป็นของขวัญให้กับตัวเองอีกทั้งยังใช้ชีวิตที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยลำแข้งแบบหรูหราสมความเหนื่อยล้าที่เธอได้พยายามมาทั้งชีวิตจริงๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก 3sweat.info ขอบคุณครับ